ที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะช่วงนี้จะมาวัดกำลังใจกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกันนะคะหลังจากที่เราเห็นตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ1ปีจริงๆแล้วก็คาดว่าราคาทองคำน่าจะมีการย่อตัวลงมาแต่ไม่ย่อนะคะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อแล้ววันนี้ก็ยังขึ้นต่อด้วยและที่สำคัญก็คือมายืนเหนือระดับ 1,280 เหรียญได้แบบนี้ทำยังไงดีกับคนที่ยังมีlong position นะคะจะถือไปขายได้ที่ไหนดีหรือคุณผู้ชมที่ยังลังเลอยู่สำหรับการที่จะซื้อทองคำในช่วงนี้จะทำอย่างไรพูดคุยกันในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999คุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ BioG Brilliant and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับเดี๋ยวนี้ตัวเลขสหรัฐออกมาดีทองก็ไม่ลงนะคะทองกลับขึ้นต่อด้วยแล้วล่าสุดขึ้นมายืนเหนือ 1,280 แบบนี้ทำยังไงดีคะครับดูเหมือนว่าตัวเลขยอดค้าปลีกในฝั่งสหรัฐนะครับจะออกมามีทิศทางที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ1ปีทีเดียวนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงหนุนดอลลาร์ให้ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวก็เป็นแค่ปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนทองคำเนี่ยจะได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นพอนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งแต่หากมองไปในส่วนของฝั่งตะวันออกกลางแล้วก็ในฝั่งของจีนดูเหมือนว่าเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งยังคงมีปัญหานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจออกมาหลายตัวล้วนแล้วแต่มีทิศทางที่ย่อตัวลงหรือชะลอตัวลงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนผลผลิตภาคโรงงานรวมถึงยอดค้าปลีกในฝั่งจีนซึ่งตัวเลขทั้งตัวทุกตัวที่กล่าวไปเนี่ยมีการออกมาต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าและต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังกระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ได้รับความนิยมและก็เกิดแรงซื้อในต้นในการเปิดตลาดในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ Moody's Investor and Service นะครับก็มีการเปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารหนี้มีการปรับลดในส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือหรืออันดับเครดิตลงนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียโอมานบาเรนมีการปรับลดอันดับเครดิตลงแล้วก็มีการให้มุมมองแนวโน้มเชิงลบต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตแล้วก็กาตาร์นะครับซึ่งMoody's Investor and Service เนี่ยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ที่ทางราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้สถานะการเงินของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงต่อฐานะทางการคลังนะครับปัจจัยดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนแล้วก็ความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นในฝั่งจีนหรือว่าฝั่งในส่วนของประเทศผู้ผลิตน้ำมันซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับค่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วการที่เรามายืนอยู่ที่ 1,280 แบบนี้จะถือต่อก็กังวลใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ดูจะแข็งแกร่งอยู่มีลุ้นที่จะขึ้นไปขายด้านบนได้อีกไหมคะครับถ้าดูจากระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือบริเวณ 1,287 อาจจะต้องจับตาแนวต้านย่อยบริเวณ 1,285 ใกล้ชิดนิดนึงครับว่าจะสามารถผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้เรายังมีลุ้นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 1,296-1,303 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ว่าถ้าขึ้นไปใกล้ๆบริเวณ 1,285-1,287 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำยังไม่ได้เกิดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนให้ผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะต้องมีการทยอยแบกทองคำออกขายแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาแถวๆโซนแนวรับบริเวณ 1,263-1,257 แล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่เพราะว่าถึงแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ดูเหมือนว่าราคาทองคำในระยะสั้นๆเนี่ยก็ยังคงถูกกดดันจากดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่าแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งประเด็นดังกล่าวนักลงทุนก็มักจะใช้เป็นเหตุผลในการแบกทองคำออกขายเมื่อราคามีการดิ่งตัวขึ้นครับค่ะมาดูกันที่เซ็ต50กันบ้างค่ะล่าสุดอยู่ที่887ก็มีแรงซื้อสลับกับแรงขายด้วยเหมือนกันภาคบ่ายแนะนำยังไงคะตัว S50M16 นะครับดัชนีมีการปรับตัวขึ้นรับข่าวตัวสภาพัฒน์มีการเปิดเผยตัว GDP ควอเตอร์1
เติบโตมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากความผันผวนของทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีอยู่นะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของการไล่ซื้อดัชนีแล้วก็ด้วยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีแรงขายค่อนข้างชัดดังนั้นนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะมีการเปิดสถานะขายเมื่อดัชนีมีการขยับขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรายังประเมินว่าหากดัชนีมีการขยับตัวขึ้นหรือว่ามีการดิ่งตัวขึ้นโซน892ถึง897ยังสามารถเปิดสถานะขายเพิ่มได้นะครับหากดัชนียังไม่ผ่านระดับ897แต่ขณะเดียวกันหากดัชนีมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงอาจจะทยอยปิดสถานะบางส่วนโดยใช้โซนแนวรับระดับ881ถึง887เพราะว่าการประมาณการของตัวสภาพัฒน์ที่ประมาณการตัว GDP ที่มีการโตกว่าที่มีการคาดการเอาไว้อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนหรือสร้างมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยภายในนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปจับตาดูสถานการณ์ทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกนะครับหลังจากที่บริษัทผลิตน้ำมันในแคนาดาเริ่มกลับทยอยสามารถกลับมาผลิตได้จากสถานการณ์ไฟป่าเริ่มคลี่คลายแล้วก็อุปทานน้ำมันจากอิหร่านอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าไปกดดันในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันที่มีการขยับขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าทำให้ในส่วนของดัชนีเซ็ต50เนี่ยฟิวเจอร์ที่ถ่วงด้วยดัชนีของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายนี้ก็จะต้องลุ้นๆแนวต้านแถว892ถึง897ก่อนนะคะสำหรับตัวของ Safe 50 Series M ส่วนราคาทองคำค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาเป็นปัจจัยกดดันนิดนึงแต่สิ่งที่หนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในราคาทองคำเองก็จะเป็นความวิตกกังวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจในตะวันออกกลางแล้วก็จีนนะคะทำให้ณระดับปัจจุบันเราเห็น 1,281 เหรียญราคาทองคำในตลาดโลกล่าสุดแต่จุดนี้อาจจะต้องลุ้นกับจุดแนวต้านช่วงบ่ายนี้นะคะ 1,285ใกล้นิดนึงว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสกลับมาลุ้นที่ระดับสูงสุดที่เคยทำไว้นะคะ 1,296 ถึง 1,303 เหรียญแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ระดับแนวรับก็แนวรับก็จะลึกนิดนึงนะคะคุณผู้ชม 1,263 ถึง 1,257 เหรียญค่ะนี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนในทองคำต้นสัปดาห์ที่นำมาฝากกันจาก YLG นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจาก Financial Cyrus กันนะคะว่าทำไมวันนี้ภาพรวมของการลงทุนเราถึงดีใจกับตัวเลข GDP ไตรมาส1ที่ออกมาโต 3.3% ได้แป๊บเดียวสัญญาณอันนี้บอกอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ